ธอเป็นใครอ่ะเราชื่อเจนเป็นเพื่อนก้าวที่ชมรมพายเรือกันเชียงก้าวจมน้ำเราก็เลยช่วยแกไว้อ่ะจมน้ำใช่แกจมน้ำไปหลายนาทีเลยอ่ะแต่พอแกฟื้นขึ้นมาหมอก็บอกว่าแกมีปัญหากับสมองนิดหน่อยอ่ะปัญหาปัญหาอะไรอ่ะเราว่าเราว่าเราจำได้นะพี่แม็กเป็นคนช่วยเราขึ้นมาอย่างน้ำแล้วตอนนี้พี่แม็กเขาอยู่ไหนอ่ะตอนนี้พี่แม็กน่าจะยุ่งอยู่อ่ะรอไปก่อนนะนี่ก้าวจำอะไรได้บ้างไหมอ่ะเราจำได้ว่าพี่แม่เขาเคยบอกเราว่าชีวิตคนเรามันสั้นอย่าไปเสียเวลากับสิ่งที่มันไม่ใช่อ่ะอย่าทำอะไรก็ควรรีบทำให้มันสำเร็จเห็นช่วงหลังๆแกกับพี่แม็กไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันอ่ะทะเลาะกันเนาะเราเข้าใจพี่เขาผิดทำให้หลังจากวันนั้นอ่ะเราตัดสินใจพายเรือคนเดียวแล้วก็ไม่ได้คุยกับพี่เขาอีกเลยแต่อุบัติเหตุครั้งนี้มันทำให้เรารู้นะว่าคนเราจะตายเมื่อไหร่ก็ได้อะแล้วครั้งนี้ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่พี่เขามาช่วยเราไว้อะเราจำอะไรได้แล้วนี่เป็นเวลาที่เราต้องไปซ้อมพายเรือใช่ปะใช่เวลานี้แหละนี่แกเริ่มจำได้แล้วใช่ไหมเราจำได้อีกอย่างด้วยอ่ะวันนี้เป็นวันเกิดพี่แม็กเจนพาเราไปซื้อของขวัญให้พี่แม็กหน่อยดิได้สิพี่เจนรู้เปล่าว่าพี่แม็กเขาเคยให้ของขวัญเราด้วยนะยังจำได้เลยว่าเรายังไม่เคยเปิดเลยแล้วเก็บไว้ในห้องนอนตลอดด้วยรู้ว่าทำไมเก็บจะรอเปิดพร้อมกันตอนวันเกิดเฮ้ยจะรู้เรื่องด้วยเหรองั้นดีเลยช่วยเราเลือกหน่อยว่าจะเอาของขวัญอะไรให้พี่แม็กดีเฮ้ยนี่ไงก้าวตุ๊กตานี้ไหมน่ารักดีนะมันแบ๊วไปไหมอ่ะอีกอย่างนะพี่เขาชอบสีเขียวด้วยคงไม่ละสีเขียวสีเขียวอันนี้ไหมอันนี้เหรออืมเขียวแป๊ดขนาดนี้เขาไม่ชอบหรอกอันนี้สวยนะเจนทำไมของขวัญเยอะแบบนี้ก้าวแกฟังเราดีๆนะของขวัญพวกเนี้ยแกเป็นคนเอามาวางเองแล้วเราอ่ะเป็นคนพาแกมาเองทุกวันเราไม่เข้าใจอ่ะหลังจากวันที่แกจมน้ำอ่ะสมองแกก็ลบเลือนอ่ะความทรงจำในทุกๆวันของแกมันหายไปเหมือนกับว่าสมองแกมันถูกรีเซ็ตใหม่ทุกวันน่ะทำไมเจนไม่อธิบายให้เราฟังอ่ะก้าวเราอธิบายให้แกฟังไปหลายรอบมากอ่ะแต่แกไม่เคยฟังเราเลยทุกครั้งเราต้องพาแกมาให้เห็นกับตาถึงจะเชื่อแล้วเราเป็นคนพาแกมาที่นี่ทุกวันเธอเป็นใครอ่ะเราชื่อเจนเธอเป็นใครอ่ะเราชื่อเจนเนี่ยเขาเคยให้ของขวัญเราด้วยนะเราจำได้นะว่าเรายังไม่เคยเปิดเลย
แล้วเก็บไว้ในห้องนอนตลอดด้วยรู้ป่ะทำไมเพราะจะรอเปิดพร้อมกันตอนวันเกิดเฮ้ยรู้เรื่องนี้ด้วยเหรอพี่แม็กอะเจนพอก้าวไปหาพี่แม็กได้ไหมก่อนที่ความทรงจำวันนี้ของก้าวจะหายไปอ่ะคือวันที่แกจมน้ำอ่ะพี่แม็กเขาพยายามลงไปช่วยแกแต่โชคร้ายที่เขาเป็นตะคริวอ่ะเลยขึ้นมาไม่ทันก็ไม่อยากวนเวียนในความทรงจำแบบนี้อีกแล้วอ่ะคือวันนั้นก็ไม่ตัดสินใจพายเรือเดียวอ่ะอะไรอะไรมันจะดีขึ้นใช่ไหมอยากยืนเรื่องข้างของตัวเองอ่ะเชื่อฉันอย่าไปคิดมากเลือกยุ่งกับผมเพิ่มไหวไหมหมอบอกว่าสมองแกมันสั่งให้พักอ่ะแต่ก็ยังดีนะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้แกก็ลืมละนี่เราไม่รู้ว่าเราต้องจดจำแล้วแบกรับความเจ็บของแกไปนานแค่ไหนอ่ะเราหวังว่าแกจะหายจากอาการนี้แล้วก็เห็นความสำคัญของเราบ้างเจนก็ถามมาหน่อยดิเจนรักก้าวใช่ไหมอืมก็รักอ่ะแต่มันไม่สำคัญหรอกเราว่าวันนี้แกน่าจะเหนื่อยแล้วอ่ะแกเข้าไปนอนเถอะค่อยๆเดินนะอยากให้วันเวลาคืนกลับมาเหมือนเก่าอยากให้เราคืนกลับมาได้ไหมยังคิดถึงอยู่ว่าไงอะพ่อเมื่อไหร่ลูกจะกลับบ้านลูกบอกพ่อว่าจะไปหางานทำครึ่งปีแต่นี่มันจะปีนึงแล้วนะรู้แล้วค่ะเนี่ยเดี๋ยวก็กลับแล้วไม่รู้ว่าอยู่ต่อไปทำไมอ่ะเหมือนว่าเธอยังคงอยู่ตรงนี้เหมือนว่าเธอไม่เคยเดินจากฉันไปเหมือนว่ารักของเราไม่จางหายยังเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแม้ว่าเธอจะไม่อยู่กับฉันแม้ว่าโลกมันจะไม่เหมือนเก่าผมอยากยืนด้วยลำแข้งของตัวเองอ่ะว่าพี่พอเลิกยุ่งกับผมก้าวแต่ว่าฉันนั้นยังจมกับความรักเจนหรือเปล่าเจนเชิญอะไรกันจ๊ะพี่ชื่อหยวนมาจากศูนย์บำบัดมาคอยดูแลเธองั้นพี่พาผมไปหาซื้อของขวัญได้ไหมครับจะบ้าเหรอไม่ได้ค่ะไว้หายดีอ่ะแล้วค่อยไปนะคะวันนั้นก็ไม่ตัดสินใจพายเรือเดียวอะอะไรอะไรมันจะดีขึ้นใช่ไหม
ถ้ามึงอยากจะแก่ต้องรอมันเกิดกูก่อนแล้วมึงก็ต้องซื้อของขวัญของมันเกิดให้กูด้วยนะแล้วค่อยมาเปิดพร้อมกันกูได้รู้ว่ามึงใจตรงกับกูหรือเปล่านี่แกเริ่มจำได้แล้วใช่ไหมเราจำได้ว่าพี่แม็กชอบนาฬิกาเข็มอ่ะไม่ได้ชอบนาฬิกาดิจิตอลว่าแกจะหายจากอาการนี้แล้วก็เห็นความสัมพันธ์ของเราบ้าง